ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอเข้ามานะจะนำเสนอแนวทางการย้ำสายแลน4พินนะครับแจ็คไปอาร์เจ45นะครับก็ถ้าเด็ก8เส้นก็สามารถย้ำใช้เป็น2เบอร์2เบอร์ได้นะครับทำสายให้ดูแล้วกันครับเป็นแนวทางให้นะครับเช็คกันไกลนะครับใช้ครีมตัดก็ได้จีลิงจีลิงนะครับตัดไก่เป็นไก่ก็ใช้เป็นไก่ไก่จะง่ายนะไก่ที่คมคมนะครับเราจะใช้แค่4เส้นนะครับจะใช้ส้มขาวนะครับขาวเป็นเส้นที่1แล้วก็เป็นส้มนะครับเส้นที่2แล้วก็เส้นที่3นะครับจะเป็นเขียวขาวนะครับเขียวขาวเส้นที่ที่4ที่5จะไม่ได้ใช้ครับที่เป็นน้ำเงินน้ำเงินก็น้ำมันขาวไม่ใช้ก็จะตัดออกนะครับตัดออกตัดออกนะครับจะได้ไม่งงครับตัดออกนะครับแล้วก็เส้นที่เป็นน้ำตาลน้ำตาลขาวน้ำตาลไม่ได้ใช้ก็จะตัดออกนะครับเหลือ4เส้นประมาณนี้นะครับส้มขาวส้มเขียวขาวแล้วก็เขียวนะครับก็เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ก็ตัดประมาณ2นิ้วนะให้2เส้นนะครับประมาณเวลาใส่นะครับต้องเล็งรูนะครับเพราะว่าเราต้องข้าม2นะครับยากนิดนึง31ถึง3เนี่ยก็เรียงตามปกติจะมีข้ามนะครับข้าม2รูนะครับก็คือเส้นที่1 2 3 4 5ที่6นะครับ1 2 3แล้วก็6นะครับข้ามไปที่ขาที่6นะครับ1 2 3ใช้ปกตินะครับต้องเล็งรูให้แม่นนิดนึงนะครับข้าม2รูนะครับใช้แค่4นะครับหมอนี่เป็นไม่แน่ใจนะว่า4แบบนึงครับไม่แน่ใจเห็นว่าเดี๋ยวทำไมพอซูมกล้องแป๊บนึงซูมอีกนึงครับก็จะเป็นนี่นะครับเป็นขาวส้มครับขาวส้มส้มแล้วก็เขียวขาวนะครับ1 2 3 1 2 3แล้วก็ขา4ขา5เว้นนะครับแล้วก็ไปที่เขียวที่ขา6เลยนะครับตรงแล้วก็ย้ำนะครับ4พินนะครับแลนนะครับมานี่ครับเห็นย้ำไปแล้วหัวที่2นะครับก็เหมือนเดิมครับเมื่อกี้ดูแล้วก็ตัดเลยนะครับตัดให้ละ4เส้นเลยง่ายจำเลยแล้วก็ตัดได้เลยนะครับจะย้ำ4นะครับจะใช้เหมือนเดิมนะครับเส้นที่1ครับขาวส้มนะครับส้ม2ขาวส้มนะครับเฮ้ยส้มนะครับเส้นที่3เขียวนะครับเขียวอ่อนนะครับแล้วก็เว้นเบอร์4กับเบอร์5เบอร์6ไปครับเบอร์6เป็นเขียวนะครับเบอร์ที่6เป็นเขียวนะครับเดี๋ยวใส่ปอกก่อนแล้วเล็งรูให้ดีครับ
อย่าลืมว่าเราต้องข้าม2รูนะครับข้าม2นะครับมันจะนี่แหละมันจะแม่นตอนเสียบนี่แหละครับตรงไม่ตรงนะใส่ตานิดนึงนะครับใส่แปดจะง่ายนะโอเคข้าม2ครับขาวส้มเส้น1นะครับส้มเส้น2แล้วก็เขียวขาวเส้น3แล้วก็เว้นนะครับขา5ขา6เว้นนะครับแล้วก็เฮ้ยขา4ขา5เว้นแล้วก็ขาที่6เป็นเขียวนะครับขาที่7ที่8ก็ว่างไว้นะครับใช้ครับใช้แค่4เส้นนะครับตรงแล้วก็ยาวนะดันเข้าไปสุดๆนะครับยับประมาณนี้ครับก็เป็นแนวทางให้นะครับคร่าวๆนะครับสายแลน4พินนะครับใช้4เส้นนะครับเผื่อดึงสายแล้วสายแลนขาดนะครับก็เดินท่ออะไรต่างๆนะครับท่อ EMT ท่อ IMC ท่อ PC เหลือง PC ขาต่างๆในการเดินที่เกต้องร้อยสายและดึงสายแลนขาดก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับในการเดินท่อสายแลนนะครับหรือว่าใช้อยู่เกิดวันดีคืนดีหนูกัดสายหรือว่าสายขาดต่างๆก็เป็นแนวทางใช้ได้ไม่ต้องใช้สีนี้ก็ได้ใช้สีอื่นก็ได้ครับแต่ขอให้ย้ำขาให้ถูกต้องที่4เส้นนะครับช่างแมวก็จะใช้เครื่องนี้ตัวนี้มันนี่มันเดิมนะครับรุ่นราคาประหยัดนะครับก็เทียนได้กดเลื่อนนะครับเลื่อนออกมาแยก2ชิ้นได้ก็จะย้ำและเทียนจะขึ้นแค่3เส้นนะครับขึ้นไฟแค่3เส้นจากที่การลองเทสมานะครับอันนี้ขึ้น4นะครับเพราะเส้นหนึ่งต้องเป็นอากาวนะครับ2 3 6นะครับ1 2 3แล้วก็ขึ้นที่6เลยนะครับ1 2ขา3ไม่ขึ้นนะครับสังเกตนะครับจะข้ามไปที่เบอร์6แล้วนะครับ7 8ก็จะไม่ขึ้นนะครับก็คือใช้ได้นะครับตามนี้นะครับ6เลยก็คือจะว่างขา3นะครับคือเป็นน่าจะเป็นสายขั้วลบนะครับไม่แน่ใจเป็นประเทศครับเป็นขา6จะขึ้น1 2แล้วก็ข้ามไปที่6เลยนะครับในการใช้สายแลน4คอนะฮะ4เส้นนะครับประมาณนี้เป็นแนวทางให้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับการช่างเดินสายเผื่อเกิดสายขาดหรือใช้ไปนานๆแล้วสายขาดมีปัญหาก็สามารถใช้สาย4เส้นได้นะครับในการที่เป็นสายแลนนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างมือเก่ามือใหม่ในการเช็คตรวจซ่อมหรือว่าในการเดินนะครับก็หวังว่ามีประโยชน์สูงสุดนะครับในการใช้นะครับขอบคุณครับ